นะครับที่มีโอกาสได้แบบเรียกว่าได้ถ่ายวิดีโอเป็นของตัวเองขึ้นแชนแนลตัวเองแล้วบ้างครับยกมือขึ้นครับใครที่เขียนบทความขึ้นใน Facebook หรือขึ้นในเว็บไซต์ตัวเองบ้างยกมือขึ้นครับโอเคนะครับวันนี้ทั้ง2ฝ่ายและ2ทั้งคนชอบเขียนคนชอบพูดเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าความลับมั้ยก็ไม่เรียกว่าลับแต่เป็นเทคนิคที่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเรียกว่าวงการการสื่อสารหรือวงการการพูดหรือการขายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเขาคิดว่าคำพูดของทุกๆคนนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำแต่ละคำมีพลังเลเวลไม่เท่ากันเคยเจอไหมครับว่าคนบางคนที่แบบทำไมเขาพูดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดึงดูดจังเลยอ่ะแล้วเราอยากจะฟังจนจบอ่ะแล้วเราเคยไหมครับที่ฟังใครบางคนแล้วเฮ้ยแค่สามนาทีฉันอยากจอร์ลีหนีทูลลาไปแล้วอะไรเงี้ยที่แบบฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำแต่ละคำเนี่ยหรือคนที่พูดแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะมีทักษะการพูดโดยบางคนอาจจะรู้เทคนิคบางคนอาจจะไม่รู้เทคนิคนะครับแต่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะใช้ฝึกในการใช้คำแบบนี้ได้นะครับและสามารถเป็นคนที่สามารถพูดแล้วดึงดูดแล้วพูดแล้วโน้มน้าวพูดแล้วคนสนใจหรือตื่นเต้นพูดแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะอย่างเมื่อกี้พี่ป้อมพูดเลยครับหุ้ยคนลุกอ่ะคนลุกอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน power word เหมือนกันนะครับก็พอเราฟังแล้วเป็นไงครับเราก็คนลุกอะไรอ่ะคนลุกหุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอในใจเราก็จะมีอารมณ์แบบเลเวลขึ้นดึงขึ้นมาทันทีนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องของความลับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่สื่อสารนะครับเป็นคนที่จะเขียนก็เขียนได้ดีพูดก็มีพลังนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมารู้นะครับเคล็ดลับ The Power Word นะครับคำทรงพลังซึ่งผมจะเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มหนึ่งด้วยนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่าการใช้คำไม่ฉลาดเพิ่มโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยซึ่งตัวหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการหยิบเทคนิคนะครับมาอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเป็นหนังสือขายดีของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องถามว่าเราถามผมอยากถามทุกคนไปพร้อมกันแล้วการเทรนนิ่งครั้งนี้นะครับจะเป็นลักษณะเวิร์กช็อปด้วยคือจะมีการเรียกว่าถามตอบด้วยนะครับถามแล้วก็ตอบได้ไหมครับได้นะครับถามแล้วก็ตอบเพราะว่าเราจะต้องฝึกการใช้คำทรงพลังโดยที่ว่าเราจะต้องแบบอยู่ในสายเลือดให้ได้นะครับในหน้าเนี่ยคำไหนเป็นคำทรงพลังบ้างจากการนี่คือวันแรกที่นี่คือวันแรกที่ก่อนเทรนนิ่งนะครับคนนี้เหรอครับคนนี้ป่ะอันนี้คนทรงพลังครับคำไหนบ้างครับที่เป็นคำทรงพลังครับความรักก็ใช่ก็ถูกใช่ความรักความรักแล้วอะไรอีก power แล้วอีกฉลาดเป็นร้อยเฮ้ยไม่ต้องเทรนนิ่งแล้วกลับบ้านรู้กันหมดแล้วนี่เอ้าทำไมเรารู้อะครับเพราะเราก็ใช้บ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะรู้เรื่องทฤษฎีแล้วเราต้องหยิบจับออกมาใช้เพราะว่าคนที่เขียนเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะเขียนอะไรถูกต้องไหมเวลาจะโพสเฟซบุ๊กเฮ้ยเราจะพูดเราจะเขียนอะไรแล้วเขียนอะไรให้คนเขาสนใจแล้วทักเราอะนะครับก็จะต้องเป็นคำที่ไม่แบบโมโนโทนหรือว่าคำที่มีพลังนะครับแล้วก็การพูดหุ้ยมันจะฟังเราจะถึง7นาที8นาทีได้ในวิดีโอเราเนี่ยมันจะต้องเป็นคำที่แบบดึงดูดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกใช้คำเขาบอกว่านี้ครับเลือกใช้คำแบบไหนชื่อเราเป็นแบบนั้นจริงๆคำคือใช้คำดีๆคำทรงพลังแล้วจะเป็นคนที่มีพระนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้คำลบๆคำที่แบบเช่นสมมติว่าเป็นคนที่ชอบพูดคำหยาบแต่คำหยาบนี่ก็เป็นคำทรงพลังนะแต่พลังลบๆอ่ะคำทรงพลังคือเวลาเราพูดปุ๊บฟังแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกอ่ะมันจะไม่แบบมันจะไม่นิ่งๆอ่ะคำด่าอย่างเช่นคำอะไรดีฮะโอ้โหชัดมากนะอันนี้คำนี้พี่ใหญ่ชอบใช้พอฟังแล้วเป็นไงครับต้องขออภัยนะครับที่เสียไปนะเมื่อกี้พี่ใหญ่พูดอะไรทุกคนไม่ได้ยินพี่ใหญ่บอกว่าอ๋อคุณหาคือมันก็เป็นคำที่มีพลังแต่ว่าเป็นพลังลบฟังแล้วรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธอ่ะโอเคนี่โกรธแล้วหรอต้องคำแรงกว่านี้นะหรือคำนี้ครับเอาส้มด่าดิหรือคำว่าไอ้เนี้ยผมว่าทุกคนเจ็บเยอะเลยอ่ะไอ้อ้วน
คุยเฉยเฉยเฉยเหรอชี้ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่โกรธเลยทุกคนบอกว่ามันก็ปกติอ่ะโดนทุกวันเลยชินแล้วนะครับก็ต้องขออภัยครับที่ไม่สามารถสรรหาคำหยาบได้มากกว่านี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหยาบคอยนะฮะก็เลยนึกอะไรไม่ออกนะครับโอเคแต่ว่าเราไม่มีบันทึกในเรื่องของเรื่องแบบลบๆแบบในตัวเราดีอยู่แล้วนะครับเราก็พูดเรื่องบวกๆก็ดีแล้วงั้นเรามาดูเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับคือเราจะมีการรีวิวจากหนังสือเล่มนี้นิดนึงครับเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือขายดีของประเทศญี่ปุ่นแล้วมาแปลเป็นไทยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าแค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยทำไมผมถึงชื่อหัวข้อเทคนิควันนี้เพราะจริงๆ power word เนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากเลยแต่ผมเอาหนังสือเล่มนี้มาพูดให้มันเห็นภาพมันมากขึ้นแล้วก็หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเลือกใช้คำคือเลือกใช้คำให้ดีขึ้นให้ฉลาดขึ้นก็สามารถเพิ่มโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ก็ใช้พลังของ power word ในการตั้งชื่อหนังสือนะเพราะชื่อหนังสือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อหนังสือนี้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็แปลเป็นไทยแล้วก็ใช้ power word มาในการตั้งชื่อภาษาไทยซึ่งถ้าวันนี้เราเข้าไปร้านหนังสือเราจะสังเกตว่าหนังสือหน้าปกเนี่ยจะต้องมีพลังดึงดูดถึงจะคนซื้อถูกต้องไหมครับแล้วเขาก็เลยจะใช้วิชาในการตั้งคำเนี่ยในหนังสือเดี๋ยวนี้ไปดูสิหนังสือวีเลิร์นของสำนักพิมพ์วีเลิร์นครับจะเป็นใช้คำแบบเนี้ยเขาจะใช้คำแบบคล้องจองซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการใช้คำทรงพลังเหมือนกันหรือเขาเรียกว่าสร้างประโยคทรงพลังนะครับพอเราเริ่มใช้คำทรงพลังเป็นเราสามารถจะเรียบเรียงประโยคทรงพลังและถึงขั้นเรียบเรียงจนเป็นบทความทรงพลังหรือคอนเทนต์วิดีโอทรงพลังได้นะครับแล้วเราจะมาใช้ไปในอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกของคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในโลกออนไลน์หรือการสื่อสารประจำวันเนี่ยคิดว่ามีเยอะไหมครับเยอะโซเชียลอ่ะวันๆก็มีเพื่อนโพสต์เดี๋ยวก็มีช่องข่าวมาเดี๋ยวก็มีโซเชียลนู่นโซเชียลนี่นะครับเดี๋ยวเรามีทีวีอีกเราจะต้องมีอะไรให้เสพเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่า overflow ลดเขาเรียกว่า data overflow นะครับคือข้อมูลอ่ะมันล้นเหลือเลยนะครับในโลกตอนเนี้ยเราจะต้องเลือกใช้คำที่มีคำทรงพลังเพื่อดึงดูดเลื่อนแย่งให้เขามาสนใจนะครับเพราะว่าธรรมดาโลกไม่ค่อยจำนะครับตอนนี้เราต้องคือพวกเราต้องไม่ธรรมดานะครับเราจะต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไปจำคนอื่นถ้าเราอยากจะให้คนอื่นมาจำเราก็ต้องไม่ธรรมดานะครับนี่คือน้องเหมียวนะครับตัวอย่างนี่คือภาพของคนธรรมดาคือคนที่สื่อสารธรรมดาจะเหมือนเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช้คำแบบเรียบง่ายเหมือนไม่ใช่เรียกว่าโมโนโทนทางคำพูดไม่ทางคำพูดนะครับคือเวลาเราพูดเนี่ยบางคนบอกว่าคำทรงพลังคือพูดดังๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพูดดังๆกับคำทรงพลังเนี่ยมันคนละเรื่องเลยบางคนใช้น้ำเสียงเนี่ยธรรมดาแต่เลือกคำแบบทรงพลังมันก็จะเกิดความรู้สึกทางอารมณ์นะครับบางคนพูดเสียงดังแต่ใช้คำแบบเรียบๆไม่มีอะไรเลยก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนแบบนี้ครับคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่เรียนรู้นะครับก็จะใช้คำแบบราบเรียบนะครับจะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้คำบางอย่างให้เกิดประโยชน์ไม่ราบเรียบจะเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับมันกระเตื้องขึ้นแล้วก็เกิดภาวะตื่นเต้นหรือความสนใจได้นะครับในหนังสือเขาได้บอกไว้ว่าเราสามารถที่จะนำคำทรงพลังไปใช้ในเรื่องการพูดและการเขียนมาใช้อะไรได้บ้างครับแน่นอนครับมีคำกล่าวไว้ครับว่าถ้าท่านจะลุกขึ้นต่อหน้าพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้คุณไม่สามารถเป็นผู้นำได้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในธุรกิจเราจะต้องฝึกการเป็นผู้นำในการเนี่ยการขึ้นมาแชร์หรือการมาทำวิดีโออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกการใช้คำทรงพลังไปอยู่ในการพูดได้ซึ่งโทรศัพท์คุยกับลูกค้าต้องใช้ไหมครับใช่เพราะคุยลูกค้าเรียบๆไงครับไม่ตื่นเต้นไม่จำแล้วก็รู้สึกไม่ดึงดูดนะครับเราก็ต้องใช้คำทรงพลังแทรกไปในการบทสนทนาในการคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยนะครับการพูดคุยติดต่อประสานงานต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือเราอยากได้ผลลัพธ์คือติดต่อแล้วเรียบง่ายสนใจเขาดูแลเราดีต้องพูดคำทรงพลังนะครับต้องให้เขาได้สนใจนะครับต้องใช้คำทรงพลังหรือการพูดโน้มน้าวผู้คนที่ต้องใช้พลังคำทรงพลังเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้พี่ละมุนมาพูดก็มีแทรกคำทรงพลังเราไม่รู้ตัวหลายคำเยอะแยะทีเดียวนะครับคือบางคนที่ทำไมรู้สึกว่าเขาพรีเซนต์แล้วแบบตื่นเต้นตลอดเลยอะอย่างเดมอนโชว์มาพูดอะไรเงี้ยจริงๆเขาแทรกคำทรงพลังตลอดการพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ต้องฝึกนะครับ
การพูดในวิดีโอต้องมีคำทรงพลังไหมครับมีเพราะว่าเขาจะต้องอยู่กับเราต้อง7นาทีอ่ะหรือ8นาทีบางคนพูดยาวไป10นาทีก็ต้องมีคำเหล่านี้แทรกอยู่ในบทสนทนาของเรานะครับเพราะว่าเขาโต้ตอบเราไม่ได้เขาพูดอยู่ทางเดียวไอเราพูดอยู่ทางเดียวทางนั้นก็จะต้องตื่นเต้นนะครับไปกับเราด้วยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กกลางใหญ่ก็ตามนะครับเราจะต้องมีการแทรกลงไปแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคหรือทฤษฎีนะครับการเขียนจำเป็นไหมครับจำเป็นครับเพราะการเขียนจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะต้องอยู่ในเว็บไซต์ของเราอยู่ใน Facebook ของเรานะครับหรือใช้ในการพิมพ์ไลน์ตอบบางทีตอบลูกค้านะครับต้องมีไหมครับคำสมบัติมีไหมการตั้งชื่อหัวข้อเช่นสมมติเราจะทำหัวข้อของวิดีโอเราจะต้องทำแบบcover ใช่ไหมเราก็จะต้องเลือกคำสมบัติอยู่ใน cover คือเราพูดวิดีโอแล้วยังจะต้องใช้ตัวหนังสือมาเขียน powerword ตั้งหัวข้อเลยนะครับก็ต้องเลือกคำออกมานะครับหรือการตั้งข้อทำข้อความขึ้นประกอบในวิดีโอเป็นไงครับต้องมีไหมมีคำสมบัติขึ้นมาเพราะว่าเราเล่นใส่ทุกคำบนหน้าจอได้ไหมครับไม่ได้เราก็ต้องเลือกคำสมบัติขึ้นมาบางคำเพื่อให้เขาแบบฮะอย่างนี้เหรอหุ้ยใช่น่าสนใจนะครับก็ต้องใส่หรือการติดคอนเทนต์ในโซเชียลใน Facebook เพื่อให้เขาแบบรู้แบรนดิ้งเราโพสต์ไปพูดแบรนดิ้งว่าเราเป็นผู้วิชาสุขภาพเราเป็นผู้วิชาออนไลน์แล้วคำแต่ละคำมันดูชิวชาญจริงหรือเปล่านะครับก็จะต้องฝึกการเขียนนะครับการเขียนเซลล์เพจคือจะขายสินค้าคำทรงพลังแทรกลงไปในเซลล์เพจเราตลอดต่อเนื่องเหมือนมนต์สะกดหรือเปล่าคืออ่านตื่นเต้นคืออ่านบรรทัดแรกอยากจะอ่านบรรทัดต่อมาโอ้ยอยากจะอ่านมากเลยอยากอ่านอยากอีกโอ้โหอัดสุดโอ้ช่วยโอ้ยเราขอชีวิตเอาเงินไปเถิดนะครับคือแบบมันจะต้องเมื่อกี้ก็ใช้คำส่งพลังลงไปเยอะเหมือนกันนะครับดูเวอร์แบบนี้แหละนะครับเวอร์นะครับไม่เวอร์โลกไม่จำนะครับอย่าลืมนะครับต้องส่งพลังนะครับเพราะที่อยู่เวลามันมีจำกัดนะครับคนเราแย่งเขาเรียกว่าแย่งวิวเวอร์แย่งของการให้ผู้คนมาดูเนี่ยเราต้องแย่งกันการเขียนหนังสือบางคนแบบอยากเขียนบทความหรือเขียนระดับหนังสือเลยเช่นหนังสือกินเป็นประบัดโลกเนี่ยในหนังสือจะมีคำทรงพลังเพื่อให้เขาอ่านจนจบไม่งั้นเนี่ยเขาอ่านแค่ 2-3 บทไปไงครับโยนทิ้งนะครับก็ไม่ได้ผลลัพธ์ของการตั้งใจเขียนขึ้นมานะดังนั้นการเขียนต้องใช้ไหมครับใช้จริงๆต้องบอกว่าถ้าเราฝึกการใช้คำทรงพลังเนี่ยได้เนี่ยเราจะเป็นสุดยอดของนักขายสุดยอดของผู้โน้มน้าวสุดยอดของผู้ที่เรียกว่าทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ฟังได้ทีเดียวนะครับหรือผู้ที่อ่านหรือเสพสื่อจากเรานั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับพวกเราทุกคนครับพร้อมที่จะเป็นผู้ที่มีพลังในคำพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาลุยกันนะครับกับเทคนิคนะครับที่เราจะมาที่เรียนเป็นทฤษฎีนะครับประมาณ5ข้อหลังจากต่อไปนี้นะครับซึ่งเทคนิคเราต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคแค่เพียงแค่ไม่ได้ครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เราสามารถจะปูพื้นสำหรับเบื้องต้นได้สำหรับพวกเราทุกคนนะครับมาดูกันคำนี้ครับคิดตามกันด้วยนะครับเทคนิคหนึ่งคือการใช้คำเซอร์ไพรส์จริงสิไปญี่ปุ่นกันเถอะอะไรวะ งงอันนี้คือตัวอย่างนะครับหนังสือเขาเอาจากหนังสือเลยนะครับจริงสิไปญี่ปุ่นกันเถอะจริงๆแล้วเราจะสื่ออะไรอ่ะจริงๆเราสื่อแค่คำเนี่ยคือไปญี่ปุ่นกันเถอะเป็นการโน้มน้าวประเภทหนึ่งเราเลือกใช้คำนะครับในการเทคนิคที่หนึ่งคือเราเลือกใช้คำที่จะสื่อสารนะครับแล้วเราใช้ใส่คำเซอร์ไพรส์แล้วมันจะเกิดกระตือขึ้นตอนแรกนะครับเป็นพลังของคำขึ้นถ้าเราไม่มีคำว่าจริงสิเราพูดว่าไปญี่ปุ่นกันเถอะก็จะดูธรรมดาไปญี่ปุ่นกันเถอะไม่มีคำทรงพลังแทรกเลยไปก็ไปไหนล่ะถูกต้องมันไม่มีอะไรเลยไปนะญี่ปุ่นก็ใช่มันเป็นสถานที่แต่ทรงพลังไหมก็ไม่ได้ทรงพลังเท่าไหร่นะครับกันเถอะก็ยังไม่เป็นคำสำคัญคือมันเป็นคำราบเรียบใส่จริงสิซึ่งเราอาจจะพูดคุยกันว่าเราไปไหนกันดีเราไปเที่ยวไหนกันดีช่วงธันวานี้ผมก็บอกจริงสิไปญี่ปุ่นกันเถอะจริงสิปุ๊บทำให้เพื่อนหันมาฟลุ๊ปแล้วก็ไปญี่ปุ่นกันเถอะก็น่าสนใจนี่เป็นเทคนิคการใส่คำเซอร์ไพรส์ลงไปเลยอาจจะใช้คำเซอร์ไพรส์อย่างอื่นก็ได้ครับเช่นไม่ใช่หมายถึงไปญี่ปุ่นนะหมายถึงเราอาจจะใส่คำพวกเนี้ยพวกคำเซอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยหน้าหรือหลังก็ได้นะครับเช่นแปลกจังเลยเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนใส่คำว่าแปลกจังเลยเป็นไงครับน่าสนใจขึ้นไหม
เราก็จะมีคำที่มันทำให้เกิดการเซอร์ไพรส์ขึ้นนะครับบางทีเราจะเล่าเรื่องใน Facebook แล้วก็ลองใส่คำพวกนี้ลงไปดูนะครับแปลกจังเลยจริงๆผมเห็นหลายคนก็ใช้อยู่นะอาจจะใช้ด้วยความเคยชินหรือฉันรู้สึกว่าเติมคำนี้เข้าไปแล้วรู้สึกมันน่าสนใจมากขึ้นนะครับจริงสิอ่ะนี่ไงครบแล้วเคล็ดลับดูแลสุขภาพข้อเข่าผมใช้คำว่านี่ไงครบแล้วนี่ไงค้นพบแล้วค้นพบแล้วก็เป็นคำสุภาพอีกคำหนึ่งรู้วิธีการดูแลข้อเข่ารู้วิธีข้อเข่าเนี่ยเป็นเรื่องแบบธรรมดาเนาะแต่คำว่านี่ไงค้นพบแล้วเป็นคำสุภาพนี่คือตัวอย่างของการใช้คำสุภาพร่วมในประโยคนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยผมไม่มีคำว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยก็ต้องไงล่ะแต่พอใส่คำว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกเป็นไงครับมันเด้งขึ้นมานะครับมันมีพลังขึ้นนะครับสุดยอดคำที่ผมชอบติดปากเลยสุดยอดมากครับสุดยอดทำได้เยี่ยมมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับดังนั้นมันก็เป็นคำแบบเซอร์ไพรส์นะครับเราแทรกไปนะครับว่าสุดยอดนี่เป็นคำที่แบบติดปากผมเลยทีเดียวนะครับไม่น่าเชื่อว่านะครับคำเหล่านี้เนี่ยครับเป็นคำที่กลุ่มประเภทที่เรียกว่าเราตอนคนที่เริ่มฝึกเริ่มใส่เข้าไปในประโยคของเรานะครับในการเอามาใส่ในคำของเราเนี่ยก็พยายามที่ใช้คำเซอร์ไพรส์เข้ามาให้มากขึ้นนะครับแล้วตอนแรกอาจเราอาจจะเป็นคนที่แบบสมมติเราเป็นคนที่สื่อสารแบบนุ่มนวลนิ่มๆไม่ค่อยตื่นเต้นมาก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยชินคำเซอร์ไพรส์เพราะมันรู้สึกว่าใส่เข้ามาทำไมวะ คือมันแบบไม่ได้มีความหมายเลยนะครับเขาก็แปลกจังจริงสินี่ไงจริงๆแล้วสุดยอดไม่น่าเชื่อมันในความในตัวมันมีความหมายไหมครับมันไม่ค่อยมีนะมันไม่ค่อยมีความแต่มันใส่เข้ามาแล้วอ่ะมันมีพลังนะครับดังนั้นเราก็ควรจะฝึกที่จะเติมเข้าไปในการสนทนาเราไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดของเรานะครับนะทุกอันข้อที่หนึ่งทุกคนโอเคไหมครับโอเคนะครับใส่คำเซอร์ไพรส์นะครับต่อไปก็สุดยอดสุดยอดแล้วก็สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับนะไม่อะไรไม่ออกก็สุดยอดไปก่อนนะฮะโอ้ my god ก็ได้ครับโอ้ my god ผมจะชอบใช้คำว่าแม่เจ้าแม่เจ้าผมจะชอบใช้บ่อยผมจะมีคำติดปากเพราะว่าผมรู้ว่าต้องใส่คำนะครับผมใช้คำว่าโอ้ my god เขาก็บ่อยนะครับ OMG ฝรั่งเขาชอบแม่เจ้าหรือไม่ก็คุณพระอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำแบบเซอร์ไพรส์นะครับประโยคเพิ่มนะครับเทคนิคที่2ครับอะไรนะว้าวว้าวว้าวนี่ก็เหมือนกันผมก็จะชอบว้าวบางทีผมไปเมนก็ว้าวว้าวว้าวกวางเข้ามา3ว้าวอะไรอย่างเงี้ยว้าวว้าวว้าวคือมันเป็นคำที่เราต้องใช้อะครับเพื่อกระตุ้นให้เขาแบบหันมามองนี่คือเป็นเทคนิคแรกนะครับที่เราต้องจะเป็นคนที่ตื่นเต้นนะครับเป็นคนที่มีพลังนะครับต้องฝึกที่จะใช้แบบนี้นะครับพี่ดอนอาจจะแบบเป็นสายโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกว่าคำพวกนี้เนี่ยมันไปประกอบในสมการของคำพูดแล้วมันดูแบบอะไรอ่ะหลังจากนี้พี่ดอนจะต้องเติมเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นว้าวทุกคนเลยกลับไปเจอหน้าเมียนะว้าวว้าวว้าวกลับไปบอกตั้งแต่พี่ดอนมาทำงานด้านนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับคนถึงช้ามาว้าวกันสวยเลยว้าวคุณสวยจังเลยเป็นประโยชน์ธรรมดาแต่พอมีว้าวปุ๊บดูสวยขึ้นลองไปเติมดูนะครับอะไรนะฮะไม่คิดเติมเดี๋ยวมันเห็นคนช้ามาว้าวสวยจังเลยอันนี้มีพิรุธนะอ๋อถ้าคุณอันใช้นี้ต้องมีอะไรต้องทำความผิดอะไรแน่นอนใช่ไหมอ๋อสงสัยโอเคก็อะไรอ่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคแรกนะครับใช้ไม่ยากข้อฝึกไว้ให้ติดเป็นนิสัยนะครับเทคนิคที่สองคือการใช้คำความรู้สึกขัดแย้งคือ contrast คำ contrast กันเช่นตัวอย่างตรงต่อไปนี้ครับนี่มันไม่ใช่ชัยชนะของผมแต่มันคือชัยชนะของคุณเป็นคำพูดของคุณคุณบารักโอบามาที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อนู่นนะครับจริงๆแล้วการสื่อสารเนี่ยสื่อสารก็คือเส้นที่ขีดตรงนี้ครับคือเราต้องการถ่ายทอดคำว่าชัยชนะของคุณเนี่ยคือชัยชนะของคุณจริงๆนะแค่นี้จบก็ไหมถ้าประโยคเพื่อให้รู้สึกว่าครบถ้วนอ่ะนี่คือชัยชนะของคุณครับเป็นไงรู้สึกเป็นไงเฉยๆเรียบๆแต่เราเติมเขาว่าคิดคำตรงข้ามกับคำที่ถ่ายทอดแล้ววางไว้ประโยคด้านหน้าเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้นมาในประโยคฟุ๊บมนุษย์เราก็จะรู้สึกคอนทราสต์จะรู้สึกเฮ้ยอะไรวะนี่มันไม่ใช่ชนะของผมครับแต่มันคือชัยชนะของคุณประโยคนี้ทำให้แบบคนทั่วอเมริกานี่แบบจำได้เลยอ่ะ
นะครับแล้วก็มาฝึกได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาคำพูดเนี่ยที่ขัดแย้งกันเนี่ยมาอยู่ในประโยคนะครับผสมกันได้นะครับจริงๆคำขัดแย้งเนี่ยอย่างเช่นในเพลงที่มันดังมากของแกสโนวาเนาะสังเกตสิใกล้ไกลแค่ไหนคือใกล้คอนทราสต์ไหมแตกต่างเหมือนกันมาตั้งเพลงชื่อเพลงเนาะ less is more น้อยแต่คือมากนะครับความเงียบดังที่สุดดวงจันทร์กลางวันเนี่ยเพลงของเขาเนี่ยจะตั้งคอนทราสต์นะครับก็คือทำให้เพลงเขาก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ดังได้ด้วยนะครับจริงๆนี่เขาใช้เทคนิคคอนทราสต์อยู่ในชื่อเพลงนะครับเราก็สามารถที่ใช้ฝึกการใช้คือประโยคเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมดูความเรียลลิตี้เป็นไปได้ด้วยนะครับคอนทราสต์นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เอาไปใช้ในสื่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนนะครับอันนี้เขียนเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างที่3ครับการใช้คำปริยาของร่างกายครับอย่างเช่นเมื่อกี้พี่ป้อมบอกว่าโอ้โหวันนี้แบบเคสส่งมานี่ขนลุกเลยอะเป็นไงฮะเคสนี้ที่ส่งมาวันนี้ขนลุกเรื่องอะไรฮะน่าสนใจไหมน่าสนใจมากนะครับนะครับแล้วมีต่อท้ายนะครับไม่ได้ปวดท้องนะ คือปวดพี่ใหญ่บอกปวดคลี่เลยนะครับขออภัยนะครับไม่สุภาพทางวิดีโอนะคือวันนี้เนี่ยคำปริยาของร่างกายเนี่ยเป็นคำที่เกิดพลังนะครับเราต้องฝึกการใช้นะครับทำไมเราดูเมื่อก่อนเราอ่านพวกนิยายใครที่ชอบอ่านนิยายบ้างยกมือขึ้นครับอ่านนิยายไม่มีภาพนะครับแต่เราอ่านแล้วทำไมเรารู้สึกว่าแบบเห็นภาพอะเพราะว่ามีคำแสดงปริยาของร่างกายอยู่เสมอครับอย่างที่แบบพระเอกจีบนางเอกหรือนางเอกแบบอะไรง้อพระเอกง้อนางเอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำแบบประมาณอย่างเงี้ยแบบไม่แบบพระเอกแบบเอาหน้าเข้าใกล้นางเอกปากสั่นริกด้วยความเขินอายจนหน้าแดงไปหมดเลยหน้าแดงก็เป็นปริยาร่างกายปากสั่นริกแต่พระเอกก็ยังไม่หยุดเท่านั้นเดี๋ยวเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆจนแบบผิวแนบชิดสนิทอันนี้ก็จะเป็นแบบเชิงในฟังดูอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมอินแล้วหน้าติดแล้วตอนเนี้ยนะครับเราก็จะคนอ่านก็จะเขินไปด้วยนะครับจิกไปเท้าจิกไปเท้าจิกแบบถ้าอยู่ก็จิกหมอนนะเขาเรียกว่าจิกหมอนนะครับนั่งอยู่บนเตียงก็จิกหมอนโอ้ยมันโรแมนติกอะไรขนาดนี้นะครับดังนั้นคำทรงพลังในการเล่าเรื่องนะครับอย่างที่สามคือการใช้คำเชิงปริยาของร่างกายของมนุษย์เรานี่เองนะครับมาเล่นเวิร์กช็อปกันเปลี่ยนถ้อยคำคุณให้มีสำนวนเหมือนนักเขียนมืออาชีพหรือนักเล่าเรื่องมืออาชีพนะครับหน้าเป็นอย่างไรครับหน้าสามารถเป็นอะไรได้บ้างหน้าเขียวโดนเตะไข่หน้าเขียวเป็นต้นนะครับก็เนี่ยหน้าแดงกำเช่นเมื่อกี้เรื่องโรแมนติกนะครับก็พระเอกเขาเอาหน้าบรรจงเข้ามาใกล้นางเอกหน้าแดงกำคอเป็นยังไงครับปริยาร่างกายคอไปเลยคอเลยนะคอแดงคอแดงกับนี่คอแดงกับนี่คนอะไรอ่ะพื้นขึ้นหรออะไรนะคอแดงมันจำคอแห้งผากแบบว่าตื่นเต้นคอแห้งผากโอ้ยเดี๋ยวต่อไปนี่ฝีปากสั่นเดริกเดริกหายใจเป็นยังไงครับติดขาดค่ะหายใจไม่ค่อยออติดขาดตาเป็นยังไงครับตาเป็นยังไงตาเป็นยังไงไม่กล้าสบตาเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยเอาเรื่องเดียวกันคนตาหน้าเป็นยังไงครับตาลูกเขาไหนนะคุณตาเนี่ยคนลูกชายของคุณตีว่านะลูกชันเลยเหรอคนลูกไปทั้งตัวผิวหน้าเป็นยังไงผิวหน้าเป็นยังไงร้อนละอุร้อนละอุเลยเหรอพี่ละมุนทำอะไรอะครับเหงื่อโทมกายแบบว่าเหงื่อโทมกายเขาคิดยังไงเขาคิดว่างเปล่าคือแบบประมาณแบบว่าคิดแล้วไม่ออกโอ้ยแต่แล้วแบบว่ามันกระชั้นชิดแบบเร็วมากเลยแบบไม่ทันคาดคิดอะไรอย่างนี้คิดตลอดแล้วเยอะขนาดนี้ตลอดแล้วนี่ผมแค่บิ้วกันมาสักขนาดนี้นี่ผมเนี่ยร่ำรวย
เห็นพลังของคำไหมครับผมยังไม่ทำอะไรบนเวทีเลยนะครับผมยังไม่ได้เอาใครมาทำอะไรบนเวทีแต่ผมแค่เอาคำเนี่ยแต่รู้สึกเองครับตื่นเต้นนึกภาพเห็นภาพคุณโจลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเห็นภาพหมดเลยครับคือต้องบอกว่านี่คือเทคนิคของการใช้คำเราใส่ไปในเรื่องราวของเรานะครับได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับหรือเป็นเรื่องของการแชร์หรือเรื่องของการเขียนคอนเทนต์มันก็เป็นเทคนิคที่ทรงพลังอีกอันนึงนะครับจริงๆคำเนี่ยแดงกล่ำเนี่ยจริงๆแดงอย่างเดียวมันไม่ทรงพลังนะกล่ำก็ยังไม่เท่าไหร่แดงกล่ำรวมกันเป็นคำทรงพลังเชิงปริยาร่างกายนะครับที่มันต้องเข้ากับเรื่องของหน้าด้วยนะก็จะต้องเลือกคำนะครับเพราะจริงๆคำ power word มีจริงๆต้องบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะใช้คำในคำไทยเนี่ยเราจะใช้คำเป็นหมื่นๆคำหลายๆหมื่นคำเลยนะแต่จะมีคำทรงพลังอีกแค่ประมาณ 10-20% เท่านั้นเองนะครับอยู่ในการเขาเรียกว่าคำทรงพลังเนี่ยมันอยู่ในการที่เราจะคัดเลือกนะครับให้เข้ากับบริบทด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีคำบอกว่าคุณโจขอรายการคำทรงพลังด้วยผมจะไปฝึกใช้ไงมันไม่มีนะมันมีเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมีประมาณ50กว่าคำนะครับแบบจะมาเล่นเวิร์กช็อปแต่ว่ามันยังมีมากกว่านี้ไหมมีไหมมีเป็นพันๆเลยนะคำทรงพลังมีเป็นพันๆคำนะครับก็อยู่ที่บริบทด้วยนะครับอันนี้ให้เห็นภาพมากขึ้นแต่เห็นภาพไม่ต้องเห็นค่ะที่สายพวกโรแมนต์สายอ่านนิยายนะครับจะแบบอินมากนะครับถัดมาที่ดีที่4คืออันนี้ตัวอย่างโทษนะครับเนี่ยอันนี้เทคนิค3เหมือนเดิมนะครับริมฝีปากสลิลิกจริงๆเราจะเอ่ยอยู่คำเดียวนะครับก็คือฉันรักคุณป้าโดนตบเลยโดนตบเลยอ๋อสันสันลิลิกนี่โดนตบจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือสมมติบทโรแมนต์บทแบบโรแมนติกพระเอกอยากพูดกับนางเอกเพียงแค่ว่าฉันรักคุณแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ทรงพลังอ่ะมันรู้สึกจืดชืดไปหน่อยผมรักคุณครับไม่ใช่ธรรมดาโนมอลนะอยากให้แบบทรงพลังปุ๊บใส่คำว่าลิมฟีปาสันเลลิกสลิกเมื่อเอ่ยคำว่าฉันรักคุณนะครับนี่ก็เป็นการตัวอย่างเลือกคำที่เราต้องการสื่อใส่คำกริยาจินตนาการก่อนว่าไอ้จินตนาการที่จะเกี่ยวข้องตรงนั้นได้มีอะไรได้บ้างนะครับมีบริบทด้วยนะครับแล้วก็ใส่ด้วยคำที่แสดงไปอย่างร่างกายปุ๊บเกิดพลังขึ้นตรงนี้จะทำให้ประโยคเนี้ยในรูปการตรงเนี้ยน่าตื่นเต้นขึ้นนะครับจะไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรนะครับไปใส่ในสคริปต์ได้เลยนะครับเทคนิคถัดมาคือเทคนิคที่4การใช้คำซ้ำๆครับอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายนะแต่สร้างคำหลอกหลอนหรือคำติดหูได้คำซ้ำๆนี่แหละนะครับให้เกิดความตาตึงและเกิดจำลึกไปในคำทรงจำของอีกฝ่ายได้แบบว่ากี่สิบปีก็ไม่ลืมอ่ะนะครับอย่างเช่นอาจจะมีพลังมากในกลุ่มพวกบทเพลงใครที่ชอบฟังเพลงมากครับยกมือขึ้นครับไม่รู้เรายกตัวอย่างนะนี่ก่อนที่จะไปเรื่องทฤษฎีนะผมยกตัวอย่างให้เห็นก่อนบางคนบอกแค่คำซ้ำๆที่ทำให้มันจำเป็น10ปีจะจำตลอดชีวิตได้หรอสมมุติเรารู้จักเพลงนี้ไหมครับไม่เอานึกเกรงใจไม่เอานึกเกรงใจไม่เอานึกเกรงใจทั้งเพลงเลยครับมีแต่คำว่าไม่เอานึกเกรงใจไม่เอานึกเกรงใจเพลงของใครครับลุยสก๊อตแรปเปอร์ลุยสก๊อตเป็นหนึ่งในนั้นมีอย่าลืมจอนนี่หลุดจอนนี่ด้วยนะครับจอนนี่ด้วยนะครับคือทั้งเพลงเลยครับตอนแรกผมตอนเด็กนะตอนนั้นเป็นเพลงสมัยพี่บีทำหน้าปิดๆเพลงอะไรวะคือพี่บีไม่ทันเพราะว่ามันเป็นปีอายุ90นะครับพี่บีลึกไปกว่านั้นนะครับไม่ได้เป็นจอนนี่เต้นหรือเปล่าอ๋อก็คือเพลงที่ตอนที่ผมเด็กจำได้เพลงบ้าเลยวะทั้งเพลงเลยคือเขาเป็น2พี่น้องไม่ใช่2พี่น้องเป็น2เด็กหนุ่มที่เป็นเด็กอินเตอร์ดูโอที่เป็นเด็กอินเตอร์คือไม่พูดไทยไม่ค่อยชัดในสมัยตอนนั้นแล้วเขาก็คงจะทำบทเพลงให้มันง่ายๆแล้วให้มันใช้เทคนิคก็คือใช้คำซ้ำๆทั้งเพลงไหมครับไม่เอาเนื้อเกรงใจผมก็บอกเพลงบ้าอะไรวะแต่หลอนหูชิบหายเลยแบบติดหูตลอดเลยคือแบบทุกวันนี้ผมยังจำได้เลยก็ไม่เอาเนื้อเกรงใจแล้วท่าก็มาเลยนะพอมีคำว่าไม่เอาเกรงใจแล้วก็ท่าก็มาแล้วสังเกตนะครับล่าสุดก็มีคอนเสิร์ตบัตรหมดใน2ชั่วโมงบัตรหมดใน2ชั่วโมงก็ไอ้พวกที่ติดหูเมื่อประมาณ20ปีก่อนน่ะไปนั่งดูมันนะครับก็เป็นเทคนิคของการใช้คำซ้ำนะครับเลิกแล้วค่ะคือทั้งเพลงเลยครับเลิกแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าท่อนฮุกในหนังไอ้โทษนะครับไม่ใช่หนังในเพลงนะครับ
มันมีท่อนฮุกถูกต้องไหมท่อนฮุกไปสังเกตจะใช้พลังของคำซ้ำนั่นเลยอย่างเช่นเพลงช่วงนี้เพลงอะไรดังบ้างครับคุยทั้งอำเภอจริงๆแล้วคุยทั้งอำเภอนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคการใช้คำซ้ำใช้เทคนิคการจริงๆเทคนิคข้อที่สี่ที่อาจจะใส่เติมไปได้ก็คือการใช้คำคล้องจองคำคล้องจองเหมือนบทกวีเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวคือทั้งอำเภอเนี่ยไปคล้องกับเธอเต่างอยนี่ก็ใช้คำซ้ำใช่เต่างอยเต่างอยเต่างอยหลอกแล้วนะพี่ดอนบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้ต่างลายที่ซ้ำได้อยู่คุณจงไม่ธรรมดาได้ทุกเพลงข้าพี่จงจะหลอกหลอนคือผมเองไม่ได้ใช้คำส่งพลังเท่านั้นผมใช้ท่าส่งพลังด้วยครับเต่างอยก็ต้องฝึกนิดนึงเลยอย่างเช่นเพลงล่าสุดที่ดังมากที่200ล้านวิวผมฟังนะชอบคนแอบชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบอะไรชอบรอยยิ้มแบบนี้ชอบคนนี้เป็นไงครับมีกี่ชอบครับมีทั้ง5ชอบแน่ในประโยคนี้แล้วเพลงนี้200ล้านวิวเลยนะดังไหมดังเออคือเขาใช้เทคนิคคำซ้ำในเพลงท่อนฮุกเนี่ยเป็นสังเกตครับคำซ้ำเต็มเลยแล้วก็บางทีเราฟังแล้วจบเพลงเลยก็จะรู้สึกเพลงบ้าเลยวะแต่สักพักหนึ่งเราก็ไปทำเพลงนี้นะครับชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบคือแบบสักพักติดปากตัวเองนะติดหูหลอนๆอ่ะใครที่นี่เคยมีโรคเขาเรียกว่าโรคเพลงติดหูติดหลอนมันมีไหมเป็นกินอะไรนั่นแหละเขาใช้คำเนี้ยคำนี้หมดดังนั้นนะครับเราไปครับเราจะสื่อสารก็ต้องใช้คำซ้ำๆเช่นคำว่าเราไม่ต้องเป็นแบบขนาดใช้คำซ้ำเป็นเพลงนะครับเวลาเราไปพรีเซนต์ออกวิดีโอหรือทำ YouTube เราคงไม่ใช่แบบว่ามาร้องเพลงเขาฟังเนาะเราจะทำเช่นวันนี้อากาศร้อนหลอนมากเลยเป็นไงครับกับอากาศวันนี้อากาศร้อนจังเลยกับวันนี้อากาศร้อนจังเลยเป็นไงฮะแตกต่างไหมแตกต่างนะครับเนี่ยจริงๆมีคำเดียวคือเราจะสื่อว่าร้อนอ่ะร้อนแล้วใส่คำว่าวันนี้อากาศร้อนก็คือซ้ำนะครับเกิดพลังคำขึ้นนะครับเป็นไงใช้คำนะครับเทคนิคที่4เป็นไงทำได้ไหมครับทำได้แล้วพวกเราทุกคนทำได้ครับฝึกไว้นะครับต่อไปแล้วก็วันนี้อากาศร้อนนะครับสมมติว่าเราเจอลูกค้าโอนเงินมาเยอะวันนี้ยอดเยอะยังไงก็ดีสิดีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะครับวันนี้ยอดเยอะวันนี้ลูกค้าโทรมาเยอะนะครับก็ใช้คำพวกเนี้ยนะครับอ่ะเทคนิคที่5ครับนี่เทคนิคสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำเวิร์กช็อปกันนะครับใส่ความลุ้นระทึกไปนะครับเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นนะครับนี่ก็คือคำเป็นประโยคนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นประโยคหรือเป็นกลุ่มคำที่ไม่เปิดเผยข้อมูลทันทีในบทนิยายก็จะมักมีแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆในชีวิตประจำวันเราก็ค่อนข้างใช้บ่อยนะเช่นเฮ้ยเรื่องนี้เราบอกเธอคนเดียวนะเป็นไงเธอไม่เนี่ยไม่มีใครรู้เลยมีเนี่ยฉันจะบอกเธอคนเดียวเป็นไงครับรู้แล้วเหยียบไปนะสักอีก2วันรู้ทั้งออฟฟิศเพราะมันไปใส่พลังของเทคนิคลุ้นระทึกลงไปไม่รู้ตัวถ้าเราอยากจะให้ใครไม่รู้ต่อนะอย่าใส่คำรู้ระทึกนะเช่นฉันบอกเธอก็บอกไปเลยเรื่องเนี้ยจะไม่ค่อยแพร่แต่เวลาใส่คำว่ารู้ระทึกเฮ้ยนี่ความรักเราสองคนนะโอ้โหรู้ทั้งโลกเธอรู้โลกรู้นะครับเพราะว่าเราใส่พลังของการสื่อสารให้มันเกิดความตื่นเต้นนะครับคนยิ่งตื่นเต้นนะครับแล้วเราไปพูดว่าฉันบอกเธอคนเดียวนะอย่าไปบอกใครนะไอเนี้ยจะแบบรอบอกมานะครับพอสักพักนี้เขาจะเกิดอาการแบบคันปากรู้สึกว่าแล้วจะไปบอกอีกคนนึงว่าเธออย่าบอกใครนะบอกเธอคนเดียวนะนะครับเพราะเราใส่พลังคีย์เวิร์ดเนี้ยมันทะลุไปทั้งออฟฟิศเลยนะครับก็มีจริงนะครับเช่นเนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนจดจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีนะเป็นไงครับแล้วเราก็ค่อยเล่าเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่เล่าเรื่องโดยทันทีครับเทคนิคนี้คือการมีสกัดกั้นมีความลับมีความตื่นเต้นมีความรุนระทึกมีคำอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันพิเศษอะนะครับลงไปนะครับนะครับแล้วก็บอกเรื่องที่ถ่ายทอดแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องไปเลยยาวเลยใส่บทความใส่เรื่องใส่อะไรจะตีใส่ไข่อะไรไปก็ค
ขาก็จะตั้งใจฟังนะครับถ้าอยากให้เขาตั้งใจฟังเราเช่นสมมติเราเพิ่งเปิดวิดีโอความลับที่ผมไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนวิดีโอนี้วิดีโอที่แรกเพิ่งเริ่มขึ้นวิดีโอปุ๊บเป็นไงเขาก็ที่แรกเลยเหรอเขาก็อยากดูจนจบต้องนะครับนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เปิดนะครับให้เขาตื่นเต้นไปกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการลุ้นระทึกนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีเทคนิคนี้ในหนังสือหรือในพวกบทความหรือในวิดีโอที่เราอ่านแล้วเราชอบกันอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวไปลองสังเกตเริ่มต้นสิครับเขาจะมีการเกริ่นแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาเล่นเวิร์กช็อปกันดีกว่านะครับเวิร์กช็อปการใช้คำทรงพลังครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคำทรงพลังที่ผมเลือกมาประมาณ 4-50 คำเนี่ยแต่เนื่องจากเรามีเวลาจำกัดเนาะก็จะขอเล่นไม่หมดแล้วกันนะครับก็คือใช้คำทรงพลังให้เราทุกคนแต่งคำที่น่าจะเป็นไปได้ร่วมกันนะครับคำแรกครับคำทรงพลังเนี่ยจะที่อยู่ในประโยคนะครับให้เป็นตัวเลขเนี่ยให้มีตัวเลขอยู่ในประโยคหรือในหัวข้อนั้นหรือในเรื่องราวนั้นเนี่ยจะดึงดูดเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะจำเป็นพวกรูปร่างหรืออะไรเนี่ยไม่ง่ายเท่ากับตัวเลขมนุษย์เราจะจำตัวเลขความมีความรู้สึกกับตัวเลขสูงถ้าเกิดเราจะสร้างประโยคทรงพลังหรือคำทรงพลังที่มีตัวเลขเราจะใช้อะไรได้บ้างครับงวดนี้ถูกตัวเลขครับงวดนี้3ตัว7 1 3 0นะครับพรุ่งนี้เลยเนี่ยพรุ่งนี้ 2,000 ล้านจะเกิดขึ้นได้2,000 ล้านต้องเกิดได้เอาให้จบครับต้องทำแบบไหนถูกก็ได้เหมือนกันครับเช่นถ้าผมจะทำเทคนิคการสื่อสาร5เทคนิคสื่อสารประทับใจใน5นาทีมีตัวเลข2เด้งเลยคือใส่5เทคนิคคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยฮะแค่5เทคนิคนี้เราเก่งขึ้นเลยเฮ้ยใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ชันชีวิตฉันดีขึ้น5นาทีพยายามใช้ตัวเลขลงไปอยู่ในหัวข้อในการตั้งชื่อหรือในเรื่องบทความมีตัวเลขบ่อยๆก็ดีนะครับแต่เวลาเขียนตัวเลขเนี่ยให้ใส่เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขแบบเนี้ยอย่าถ้าเกิดจะว่า100,000อย่าใช้เป็นตัวเขียนเพราะว่าบางทีเนี่ยคนก็จะข้ามนะครับถ้าเป็นตัวนี้มันจะเด่นขึ้นนะครับถ้าใส่เป็น5ก็คือเป็นขอหีบสระอาเอ้ยขอหีบไม่โทรสระอา5เทคนิคเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคก็ต้องเป็นตัวเลขไปเลยนะครับเป็นอาราบิกนี้นะครับ5เทคนิคสื่อสารเข้าใจใน5นาทีนะครับทรงพลังมั้ยทรงพลังเทคนิคก็เป็นคำทรงพลังนะครับ5ก็ทรงพลังเทคนิคก็ทรงพลังประทับใจทรงพลัง5นะ5ก็ทรงพลังคือเนี่ยในคำเนี่ยมีการใช้มันจะเป็นแบบร้อยเรียงนะครับเป็นแบบมันจะเป็นการร้อยเรียงเลยทีเดียวนะครับคำถามคือประโยคคำถามจะเป็นประโยคทรงพลังเหมือนกันนะครับอายุตัวอย่างอะไรบ้างครับรู้หรือไม่ไปต่อขอให้จบเคล็ดลับรู้หรือไม่ทำยังไงรายได้เดือนละล้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเช่นอันนี้ผมจะพูดในเชิงสุขภาพเนาะคุณเคยตรวจสุขภาพประจำปีไหมเพราะการไม่ป่วยอาจจะไม่ได้การันตีว่าสุขภาพยังดีก็ผมใช้ประโยคคำถามมาเป็นประโยคทรงพลังนะครับคำทรงพลังคือคุณเคยตรวจสุขภาพประจำปีไหมประโยคทรงพลังเพราะการไม่ป่วยอาจไม่ได้การันตีว่าคุณสุขภาพดีนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเอาไปใช้ได้นะครับถัดมาครับข้อสงสัยต่างๆนะครับช่วยคิดหน่อยครับสงสัยไหมใช้คำอะไรเคยสงสัยไหมทำไมตึ๊ด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 ทำไมสงสัยมันก็คือกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มเดียวกันแต่คำใช้คำว่าสงสัยคือใช้คำว่าสงสัยมาเลยนะครับใช้คำว่าสงสัยเป็นคำทรงพลังเลยสงสัยผมสงสัยจังปุ๊บเฮ้ยอะไรวะคือแค่ตัวมันเนี่ยตัวมันก็เป็นทรงพลังแล้วคำว่าสงสัยเนี่ยครับเคยสงสัยกันไหมทำไมสองคนพูดเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันผมจะอธิบายให้ฟังครับในตัวอย่างคือสงสัยเป็นคำทรงพลังความรู้สึกเป็นความทรงพลังนะครับเนี่ยอันเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับอ่ะถัดมาครับปัญหาใช้คำว่าปัญหาลองสร้างประโยคที่มีคำว่าปัญหาอยู่ในประโยคตึ๊ดอะไรนะครับปัญหามีไว้แค่ยังไม่เป็นมันพูดได้แต่มันไม่เป็น
ประโยชน์อะไรเลยมันจะต้องเราจะหวังเอาคำเนี่ยดูตัวอย่างเลยปัญหาของคนส่วนใหญ่ป่วยแล้วค่อยไปรักษาส่วนน้อยมากที่จะเริ่มป้องกันก่อนปัญหาเป็นคำทรงพลังป่วยแล้วค่อยไปรักษาน้อยส่วนน้อยมากที่จะเริ่มป้องกันก่อนเนี่ยคำว่าปัญหาคนส่วนใหญ่คำปัญหาเป็นคำทรงพลังในประโยคนะครับคำพวกนี้เป็นคำธรรมดาหมดเลยปัญหาคนส่วนใหญ่นะครับปัญหาคนส่วนใหญ่ป่วยแล้วค่อยไปรักษาส่วนน้อยมากที่จะเริ่มป้องกันใช้คำว่าปัญหานี้ไปในประโยคได้เลยนะครับผลลัพธ์ไปอยู่ในประโยคสิลองคิดนะครับผลลัพธ์ชัดเจนการันตีมาแล้วกว่าแสนคนเดี๋ยวอะไรไปเงี้ยผลลัพธ์ชัดเจนตั้งแต่7วันแรกพิสูจน์มาแล้วหลายแสนคนทั่วโลกเวลาไปดูพวกรายการทีวีไดเรกตอนคืนสิครับเขาจะพูดผลลัพธ์เยอะมากเลยนะครับผลลัพธ์ชัดเจนการันตีไม่พอใจคืนเงิน 100% อะไรเงี้ยนะครับผลลัพธ์ชัดเจนนะครับใช่ว่าผลลัพธ์นะครับมนุษย์เราจะมองผลลัพธ์นะครับดังนั้นเวลามีคำว่าผลลัพธ์อยู่ในประโยคก็จะเป็นคำทรงพลังตัวคำว่าผลลัพธ์เป็นคำทรงพลังนะครับเอาไปผสมในประโยคขึ้นเลยนะครับประโยคนี้ขึ้นเลยนะครับถัดมาครับประโยชน์เป็นคำทรงพลังเหมือนกันนะมนุษย์มองหาผลลัพธ์แล้วก็ผลประโยชน์ของการใช้หรือการที่จะได้อะไรนะครับนำตัวอย่างครับประโยชน์ในมาใส่ในประโยคหน่อยนึกภาพประโยชน์แต่นั่นก็เป็นต้องไม่ใส่คำว่าประโยชน์ลงไปเลยประโยชน์ไปอยู่ในคำเลยครับประโยชน์ที่คุณได้รับประโยชน์แล้วอะไรต่อดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพประโยชน์ของการใช้คำสุพลังเป็นประโยชน์ของการใช้คำสุพลังเป็นจะทำให้คนอ่านจนจบตื่นเต้นและปฏิบัติตามเนื้อหาที่เราเขียนจริงๆเป็นต้นนะครับประโยชน์นะครับตรงนี้ก็จะมีพลังนะครับคำว่าตื่นเต้นมีคำสุพลังเหมือนกันคำว่าตื่นเต้นประโยชน์คำสุพลังนะครับประโยชน์การใช้คำสุพลังก็จะทำให้คนอ่านจนจบนี่ก็จะแบบทำให้เกิดคนอ่านประโยคนี้จบก็รู้เลยว่าโอ้ยใช่โน้มน้าวได้นะครับถัดมาครับน่าประหลาดใจเอาไปใส่ในประโยคได้น่าประหลาดใจจริงอยู่ในข้อเซอร์ไพรส์เทคนิคที่1เนาะน่าประหลาดใจทานแค่1วันเห็นผลอะไรประมาณนั้นถูกต้องครับน่าประหลาดใจที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ความลับนี้คำสุพลังต้องน่าประหลาดใจและความลับอาจจะของกวางก็ได้น่าประหลาดใจทานแค่1วันแล้วเห็นผลเวลาไปอยู่ในประโยคก็ทำให้แบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยก็จะเข้ามาดูนะครับถัดมาครับพิเศษสำหรับในวันนี้จริงๆเราจะได้ยินคำนี้บ่อยนะพิเศษใส่ใครเพิ่ม30 คนถูกมันยังไงพิเศษก่อนใครคุณจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้เร็วกว่า 99% ของคนบนโลกหรืออย่างที่เมื่อกี้คุณเสาบอกเลยนะฮะพิเศษ30คนแรกจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับโอเคพิเศษนะครับถัดมาครับประกาศก็เป็นคำทรงพลังนะประกาศผมก็เคยเห็นนะบางคนก็มีการใช้คำนี้ประกาศอะไรต่อดีประกาศให้โลกรู้ว่าคุณชวนคุณดีโอ้ขอบคุณมากครับคำย้อนด้วยฮะขัดแย้งแต่มันก็มีทรงพลังนะครับแก้ข่าวพี่โดนบอกว่าเป็นคำหยาบเลยไม่ใช่ครับถึงคำย้อนแย้งได้ชิมช็อปใช้2,700,000อะไรนะฮะชิมช็อปใช้ประกาศชิมช็อปใช้หมดเขต200,000คนสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเร่งด่วนนะนี่ประกาศแจ้งข่าวสำคัญลูกก่อนได้สิทธิ์ก่อนอะไรเงี้ยถูกนะครับแล้วก็ใช้บ่อยๆได้นะครับบางทีเราแจ้งข่าวลูกค้าประจำก็ได้หรือลูกค้าใหม่แล้วก็แบบเขาไม่ซื้อสักทีเนี่ยก็ส่งประกาศเดือนนี้มีแถมถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แจ้งมันก็ดูพิเศษขึ้นมานะครับคือเราประกาศที่เราทำได้ด้วยนะนะครับอ่ะถัดมาครับเคล็ดลับคือใช้บ่อยอ่ะเคล็ดลับความสำเร็จความร่ำรวยความสุขภาพดีอะไรก็ตามเนี่ยก็จะใช้เคล็ดลับพิเศษที่ถ่ายทอดในวิดีโอนี้เท่านั้นไลฟ์ลบจบไลฟ์จบลบเลยนะครับเป็นต้นเขาจะชอบใช้เยอะนะพอไลฟ์จบลบเลยแต่สักพักหนึ่งอ้าวเขาขึ้น YouTube ทั้งนั้น ไ
ศมันลบมันเอาขึ้น YouTube อีกต่างหากก็มันเป็นเทคนิคอ๋อนะครับนะครับผมเจออาจารย์หลายคนแล้วไลฟ์จบนี้ตามไปดูได้ตลอดเลยนะครับอ่ะความจริงครับอ้าวทำไมมันขึ้นมาเลยล่ะความจริงที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสอนตั้งแต่สอนกันแต่ในวงในเป็นความจริงอ่ะนะครับจริงอันนี้ความจริงก็เป็นความทรงพลังผู้เชี่ยวชาญก็ทรงพลังนะครับวงในก็ทรงพลังนะครับความจริงผู้เชี่ยวชาญไม่เคยบอกอะไรอย่างเงี้ยความจริงที่หมอเขาก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยที่สุดแล้วครับเงียบที่สุดแล้วพิสูจน์แล้วว่าเห็นผลชัดพิสูจน์แล้วโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ2แห่งพิสูจน์แล้วกินเป็นเองกินเองพิสูจน์แล้วเขียนให้ผมก็ได้ใช่ผมขึ้นผมเองกินเองหายเองใช่ผมคือในเว็บพี่ดอนเนี่ยผมใส่คำทรงพลังให้แล้วผมไปทำหน้าเว็บบอกพี่ดอนครับเว็บพี่ดอนเนี่ยไม่มีคำทรงพลังเลยแบบประโยคมันดูแบบราบเรียบมันดูแล้วไม่ได้ดึงดูดเลยผมแบบใส่คำนี้เลยครับเป็นเองกินเองหายเองพร้อมดูแลคุณโอ้โหคนแบบถามเลยตอนนี้มียอด 2x ต่อ 3x ไม่ยังเดือนนี้เท่าไหร่ฮะเดือนนี้ 2x แล้วมั้ยฮะประมาณ 2x เดือนนี้ 2x ครึ่งกลางเดือนนะโอ้งั้นจบไปเดือนนี้น่าจะ 4x เอาตบมือพี่ดอนหน่อยพี่ดอนต้องใช้คำทรงพลังนิดนึงนะครับนี่ผมแค่ไปปรับฮวงจุ้ยในเว็บไซต์ใส่คำทรงพลังเข้าไปในเว็บนี้แบบดึ๊บกระเตื้องขึ้นมาเลยนะครับพิสูจน์แล้วนวัตกรรมมหาเจริญที่พิสูจน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำถึงผลลัพธ์ที่ไวและความปลอดภัยสูงสูงแสงความสูงสูงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคำซ้ำนะครับแต่ว่าพอเราเขียนเป็นทางการก็อาจจะใช้คำเล่นไม่ได้แต่เวลาเราทำใน Facebook หรือเราสื่อสารแล้วพิมพ์ไปก็อาจจะใส่ได้นะครับนะครับค้นพบแล้วสารตั้งโอเคอะไรอย่างเงี้ยค้นพบแล้วสารซูเกเดนที่National Geographic ได้ทำวิจัยเมื่อปี2005อะไรเงี้ยเป็นต้นค้นพบที่แรกวิธีการฟื้นฟูสุขภาพไวขึ้น5เท่าจากผลการวิจัยมหาวิทยาลัยดัง2แห่งของไทยมีเอ็กโคด้วยนะเอ็กโคก็ถือเป็นการใช้คำซ้ำนะครับยังไงเห็นภาพไหมเราฝึกใช้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็แต่งคือผมเอาคำนี้ผมก็แต่งก็พิมพ์มาในโซสไลด์บอกผมก็พิมพ์เองนะครับอันนี้ผมแต่งข้างล่างเองนะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับไม่ได้ไปเอาของคนอื่นเพราะผมจะพูดแนวของเราอะเรื่องของเราจะได้นึกภาพทดลองแล้วเนี่ยเหมือนของพี่ดอนทดลองแล้วเป็นเองกินเองหายก็เพราะผมทำคำทรงพลังแบบนั้นจริงก็เรื่องจริงผมแล้วคำทรงพลังที่ผมใส่เดี๋ยวพี่ดอนเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกด้วยแล้วคนเขาก็เชื่อนะครับทดลองแล้วผ่านการทดลองกว่า100วิดีโอการทำเนื้อหาวิดีโอที่ดีมีพลังช่วยทำให้คนดูสนใจจนจบถึง3เท่าตัวนี่พูดเหมือนประมาณว่าพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราผ่านการทดลองพูดถึง100วิดีโอจนกระทั่งเราวันนี้ทดลองแล้วว่าเฮ้ยเนื้อหาแบบเนี้ยมีความสนใจเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับการันตีจากการทดลองใช้จริงลูกค้าซื้อซ้ำต่อเนื่องทุกเดือนด้วยพลังของพลังของสินค้าโอ้ยอันนี้พลังใส่คำทรงพลังเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการันตีการทดลองซ้ำต่อเนื่องพลังผลลัพธ์เห็นไหมคำทรงพลังจะอยู่ในเต็มเลยนี่ผมแต่งประโยคใส่เขามันจะเป็นเหมือนคลื่นอะคำธรรมดาคำทรงพลังคำธรรมดาคำทรงพลังทรงพลังนี่แบบขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วแบบโอ้โหเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับแบบโอ้โหตื่นเต้นตลอดทางเลยครับได้ผลครับได้ผลครับแต่ดันนี่มันเห็นไหมผมพยายามจัดเซตคำอ่ะมาอยู่มากรุ๊ปๆใกล้ๆกันอ่ะอย่างเช่นการันตีได้ผลผลลัพธ์นู่นนี่นั่นอ่ะได้ผลก็เป็นคือคำคล้ายๆกันแต่ว่าก็เลือกใช้ได้นะครับได้ผลไวกว่าสะดวกกว่าพิสูจน์แล้วจะผู้ใช้มายาวนานกว่า10ปีได้ผล1ได้คำได้ส่งพลังครับไวก็ส่งพลังครับสะดวกส่งพลังครับพิสูจน์แล้วส่งพลังครับยาวนานส่งพลัง10เป็นเลขก็ส่งพลังเห็นไหมว่าผมจะใส่เลขแทรกออกไปอยู่เสมอนะครับใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกก่อนอเมริกา
เหมือนเวลาหนังอ่ะหนังจะเข้าโรงอ่ะบอกหนังเปิดตัวครั้งแรกก่อนอเมริกาครับทุกคนคนไทยเฮโลไปดูกันใหญ่เลยเพราะอะไรครับคนไทยเผลอของใหม่แต่ไม่ใช่เลยหรอกจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันฉายวันเดียวกันแหละแต่พอดีโลกทางตะวันออกอ่ะมันหมุนเร็วกว่าประมาณครึ่งวันนะครับก็เลยฉายก่อนประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็พูดเรื่องจริงนั่นแหละแต่คนโดนประโยคเนี่ยเป็นไงครับเฮโลไปดูก่อนเลยนะครับเปิดตัวครั้งแรกก่อนอเมริกานะครับแต่เราช้าญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นเปิดก่อนเพราะญี่ปุ่นขึ้นวันก่อนนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับผมยังเคยไปอ่านเลยบอกเทคนิคที่ผมก็เอ๊ะเฮ้ยเปิดตัวก่อนอเมริกาจริงๆไปดูปุ๊บอ้าวก็ฉายวันเดียวกันต่างกันที่12ชั่วโมงเลยครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่นะครับใหม่ล่าสุดครั้งแรกอันนี้ก็ทรงพลังหมดเลยนะครับเปิดตัวอันนี้คำพลังแทรกคำทรงพลังหลายคำเลยนะครับจำนวนจำนวนจำกัดลองคิดประโยคครับ10%จำกัดแค่30ท่านเท่านั้นเมื่อกี้คุณสาวก็พูดแล้วนะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้จำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นนั่นนั่นนั่นหรือจนกว่าสินค้าจะหมดใช้นะครับฝึกใช้นะครับแต่อย่าโกหกนะผมบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะอุมิเดือนนี้เหลือแค่30กล่องเท่านั้นแต่แล้วของขาดอีกแล้วเหรอเนี่ยถ้าของขาดก็ค่อยพูดนะครับแต่ถ้าของไม่ขาดอย่าบอกว่าอุมิจะหมดแล้วรีบสต็อกด่วนก็ไม่ได้นะครับแบบนั้นก็เรียกว่าลูกค้ารู้เนี่ยโกรธนะฮะเราใช้คำสุพลังได้นะครับแต่คำเนี่ยต้องไม่โกหกนะไม่งั้นเนี่ยมันจะสะท้อนกับที่เราคือเราอาจจะแบบไอ้ที่เราใช้คำมาทรงพลังนี่ก็เป็นพวกพินอคคิโออ่ะเป็นเขาเรียกเด็กเลี้ยงแกะนะครับก็ต้องใช้คำแบบเรื่องจริงด้วยนะแต่ว่าก็ทรงพลังด้วยนะครับสำคัญช่วยไปแต่งประโยคหน่อยครับพอเวิร์กช็อปทำไมทุกคนเงียบหมดเลยสำคัญมากกับเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับหิวหิวอ้าวอะไรเนี่ยมาหิวกันสามทุ่มเทคนิคสำคัญที่สุดในวันนี้ถ้าท่านรู้วิธีนี้ลูกของท่านจะทานผักได้ง่ายกว่าเดิมอันนี้สมมติว่าเราจะทำวิดีโอพูดเรื่องของทำยังไงให้เด็กกินผักพูดเกินวิดีโอตอนแรกเลยครับเทคนิคสำคัญมากในวิดีโอนี้ครับ5นาทีนี้จะทำให้ท่านรู้วิธีที่ทำให้เด็กกินผักได้ง่ายกว่าเดิมนี่สมมติเราจะทำวิดีโอเราจะบอกว่าเทคนิคสำคัญที่สุดในวันนี้ถ้าท่านรู้วิธีนี้ค่าไตของคุณจะดีขึ้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเห็นทัดไหมก็คือสำคัญน่ะสำคัญสังเกตว่าผมจะใช้คำทรงพลังเชื่อมคำเนี่ยผมจะชอบที่สำคัญที่สำคัญที่ผมจะติดปากผมเยอะนะที่สำคัญเลยครับที่สำคัญเลยครับแล้วผมก็พูดเล่าอะไรเป็นเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นต้นนะฮะอ่ะความลับอันนี้ก็คำทรงพลังที่ใช้กันบ่อยเหมือนกันความลับเงียบเงียบหมดเลยมันเป็นความลับดำมืดของวงการสุขภาพที่น้อยคนนักที่จะรู้เป็นไงฮะรู้สึกมืดดำมืดมันรู้สึกว่าแบบมันลึกลับไม่ธรรมดามันดำมืดถามยังแบบน้อยคนนักช่วยบอกมาเถิดพอพูดแบบนี้ต้นประโยคเป็นไงครับอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้มันไม่ใช่ความลับธรรมดานะเนี่ยไอ้นี่ผมแต่งประโยคเนี่ยปุ๊บปุ๊บลงไปเนี่ยโอ้โหแบบวิดีโอนี่ของเราหรือการเขียนของเรามันจะแบบน่าสนใจมากนะครับถัดมาครับเทคนิคผมเรียกใช้กันเยอะแล้วเอาไปเลยดีกว่าเทคนิคง่ายๆที่คุณต้องรู้ก่อนจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์ถัดมาครับเบื้องหลังความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณต้องลงก็ได้อ่านอย่างนั้นก็ได้เบื้องหลังการสื่อสารที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนทั่วประเทศก็ใส่เป็นต้นประโยชน์หรือใส่ในหัวข้อก็จะทำให้เขาแบบสนใจนะครับเบื้องหลังการสื่อสารที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนไปทั่วประเทศนะครับฟรีโอ้คำนี้แบบทรงพลังมากเลยฟรีเช่นอะไรครับฟรีอะไรครับฟรีซื้อสองแถมหนึ่งอะไรนะฟรีสี่ปรึกษาฟรีปรึกษาฟรีก็ถูกปรึกษาฟรีก็ใช้คำนี้ใหญ่เลยเพราะเรายินดีให้เขาปรึกษาอยู่แล้วครับขอสินค้าฟรีได้ไหม
ไม่ได้แพงปรึกษาฟรีรับความรู้ฟรีรับความรู้พรีเมียมฟรีผ่านวิดีโอและเว็บไซต์ที่เราจัดสรรมาให้เพียงคลิกเดียวเท่านั้นเพราะเราหวังจะให้เขาคลิกเข้าดูเว็บไซต์เราแหมหรือรับความรู้พรีสมมติว่าเราจะทำพูดตอนจบท้ายวิดีโอให้เขาแบบ Subscribe รับความรู้พรีเมียมฟรี channel ของผมที่นี่เท่านั้นนะครับคลิก Subscribe และกดกิ่งกระดิ่งกดติดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ตามข้อมูลพรีเมียมแบบนี้ฟรีได้ทุกๆวันครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้คำนะครับฟรีทำพรีเมียมมีคำว่าฟรีพรีเมียมคัดสรรคลิกนะครับนี่ก็เป็นคำทรงพลังนะครับห้ามพลาดอะไรนะด้วยประการทั้งปวงห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงไม่จบไม่รู้ความสื่อความหมายอะไรเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเนี่ยต้องให้มีประโยชน์ด้วยนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมีอะไรห้ามพลาดเรื่องอะไรเติมมากขึ้นอะไรนะห้ามพลาดสัมมนาครั้งนี้โดยด้วยประการทั้งปวงและชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้เป็นต้นคือห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้มีครั้งเดียวอะไรประมาณนี้ห้ามพลาดโปรโมชั่นนี้มีแค่ครั้งเดียวตัดสินใจก่อนจะสายไปเห็นไหมผมใส่คำทรงพลังลงไปเพิ่มขึ้นนะครับห้ามพลาดเพราะคุณอาจเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องนี้โอ้โหฉันไม่อยากเป็นคนสุดท้ายที่จะรู้เรื่องนี้ฉันขอเผื่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นภาพไหมจริงๆนะถ้าเราฝึกการใช้คำโซลาร์เรื่อยๆมันจะเป็นนิสัยเราแล้วเราจะเติมลงไปในประโยคของการสื่อสารได้เองนะครับนี่เวิร์กช็อปไหมเวิร์กช็อปเพราะผมอยากให้ทุกคนคิดตามไงคุณคือคุณเป็นคำโซลาร์นะเพราะมนุษย์จะสนใจตัวเองครับเขาจะไม่ค่อยสนใจคนสนใจตัวเองพอบอกว่าคุณปุ๊บฮะผมใช่ไหมแล้วพอเราเอาประโยคเนี่ยไม่ว่าจะพูดในวิดีโอหรือในเนื้อหาว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สุขภาพดีขึ้นได้คุณเนี่ยจะดึงดูดเขานะครับโดยในประโยคเช่นแบบผู้ชมหรือใช้ประโยคสื่อสารว่าตัวเขาอะเช่นผู้ฟังทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านหรือคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เขามันเป็นคำทรงพลังที่ดึงดูดเขาให้เขาแบบตื่นเต้นหรือเกิดพลังขึ้นมานะครับจะมีคำว่าคุณอยู่ในประโยคไม่ยากครับคุณที่กำลังอ่านข้อความนี้หน้าตาดี 99% ครับก็จริงอ่ะพอเราฟังนี้ไหมครับอมยิ้มไหมยิ้มอมยิ้มทำไมไม่ร้อยเลยเพราะก็เกินไปนะฮะก็เนี่ยเป็นการทำให้ข้อความเนี่ยมันคนที่อ่านแล้วอมยิ้มแต่ก็ดึงดูดให้เขาอ่านไงนะครับคุณที่กำลังอ่านข้อความนี้ร้อยละ99หน้าตาดีทั้งหมดนะครับวิธีครับก็ใช้กันบ่อยนะอะไรบ้างอ่ะประโยคครับวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติเอาให้จบครับตัวครับเอาให้จบสิครับถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเขียนแล้วเราจะไปตั้งเนื้อหาในวิดีโอได้ดีขึ้นนะ9วิธีดูแต่เสื่อมอะไรเงี้ย9วิธีดูแต่เสื่อมถูกต้อง7วิธีการใช้คำสรรพนามให้ดูดีมีชาติคุณคือจริงๆแล้วไม่มีคำว่าดูดีชาติกุลมันก็ได้อยู่นะอย่างเช่นกวางบอกว่า79วิธีการดูแลไตแต่ของพี่ก็จะแอดวานซ์นะครับแบบเยอะๆหน่อยนิดนึง7วิธีการใช้คำทรงพลังแล้วเติมเข้าไปอีกแบบคำขยายอีกให้ดูดีมีชาติกุลนะครับ7ก็เป็นคำทรงพลังคำทรงพลังก็เป็นคำทรงพลังดูดีมีคำทรงพลังชาติกุลมีคำทรงพลังนะครับใส่คำทรงพลังลงไปแซ่แล้วเป็นไงพออ่านแล้วเป็นไงแบบเวอร์ดีเนาะเวอร์ดีถ้าเรารู้สึกว่าเวอร์ดีมาถูกทางแล้วเพราะเราจะทำให้โลกไม่จำนะครับทำให้โลกจำถ้าเราใช้คำธรรมดาเดี๋ยวโลกไม่จำต้องใช้ให้โลกจำนะครับอ่ะกดเหล็กเดินเอาเล่นหน่อยเวิร์กช็อปหน่อยคิดตามยิ่งฝึกบ่อยๆเราก็จะเร็วนะครับกดเหล็กแปดวิธีเปลี่ยนสภาพคุณให้เป็นคนใหม่อะไรเงี้ยนะครับกดเหล็กตอน5 โมงกดเหล็ก8ห้ามกินข้าวหลัง6โมงเย็นทำได้ไหมฮะได้เรียกว่ากดเหล็กได้ไงแล้วมันจะเป็นกดเหล็กได้ยังไงครับแหกกดแหกทุกวันเลยนะครับแหกกดยาสมุนไพรยาก็เป็นคำแบบถ้าใส่ประโยคก็แบบยาพ่อนอะไรนะฮะยาพ่อน
หน้าที่ทองโอ้อย่าพลาดก็ได้อันนี้อย่าหยุดกินคิดว่าด่าว่าไอ้อ้วนนี่ไม่มีใครเจ็บเพราะอย่างนี้เองหลังจาก6โมงเย็นแล้วต้องอย่าหยุดกินอย่าเริ่มกินอาหารเสริมถ้าคุณไม่รู้ความลับเหล่านี้คือเวลาเราจะทำให้เขารู้สึกว่าให้สนใจที่เรื่องเราพูดอ่ะอย่าไว้ก่อนเลยอย่าเริ่มกินเจลพัชนะถ้าคุณยังไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอย่างอะไรเขาแบบสะดุดแบบเฮ้ยทำไมอ่ะฉันทำไม่ได้เหรอแล้วก็เติมอะไรแบบให้เขารู้สึกว่าอะไรแบบนี้เทคนิคที่ทำออนไลน์กันใช้คำนี้เยอะนะฮะเริ่มต้นมาอย่าเลยครับเป็นบางทีเป็นรูปคนกากบาทหรือเอามือบังหน้าหรือว่าปิดตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประโยชน์อะไรแบบเนี้ยผมก็เห็นบ่อยนะครับอย่าพึ่งบอลนะครับเขายังไม่ปรึกษาผมบอลทุกวันนี้พี่ดอนเจอบล็อกบ่อยเนี่ยอย่าพึ่งบล็อกก็สรุปก็ได้อย่าพึ่งบล็อกครับถ้าคุณอย่าพึ่งบล็อกนะครับถ้าคุณไม่ปรึกษาผมก่อนเพราะคุณอาจจะพลาดข้อมูลพรีเมียมฟรีที่จะมีให้ทุกวันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคนะครับถัดมาครับรู้หรือไม่รู้หรือไม่ครับรู้หรือไม่การออกกำลังกายกับการนอนให้พอสำคัญพอๆกันอันนี้ก็รู้หรือไม่เป็นคำทรงพลังสำคัญก็เนี่ยสำคัญก็เป็นคำทรงพลังนะครับประโยคนี้มี2คำทรงพลังนะครับแสดงว่าแค่นอนให้พอไม่ต้องออกกำลังกายก็มันก็ไม่ขนาดคือสำคัญคือถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงโอเคนะแต่ว่ามันก็คือถ้าออกกำลังกายแล้วไม่นอนก็ไม่ได้เนาะมันก็สำคัญน่ะสำคัญพอๆกันแหละอย่าทิ้งไว้กันแต่ทุกคนจะนอนกันมากกว่านะออกกำลังกายไม่ออกนะครับอันนี้เราเปลี่ยนเขียนใหม่ครับว่ารู้หรือไม่การออกกำลังกายกับการนอนไม่พออันตรายพอตรงมาเลยที่มีเขียนบทความพวกนี้เลยนะครับเหลือมันเนี่ยทำวิดีโอเลยครับวิดีโอเลยเนี่ยเฉพาะรู้หรือไม่เงี้ยนะครับรู้หรือไม่ท่านมาณวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเจ้าเดียวของโลกนะครับก็มันก็น่าดึงดูดแล้วนะครับท่านมาครับผู้เชี่ยวชาญทำไมผมไม่ใช้บ่อยนะครับเพราะคนก็จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาประสบการณ์15ปีอะไรแบบนี้เป็นต้นไปเร็วแล้วนะ1ใน5ของผู้ประสบสำเร็จ1ใน5ของผู้ประสบสำเร็จระดับประเทศนะครับนี่เป็นต้นนะครับสูตรลับขอไปเร็วนะครับเดี๋ยวเวลามันน้อยนะสูตรลับที่ทำให้ผู้คนสื่อสารได้ทรงพลังกว่าเดิม10เท่านะครับเปิดความลับที่เปิดเผยที่นี่ที่แรกเคล็ดลับที่ส่งต่อมากว่า100ปีนะครับความลับเปิดเผยเคล็ดลับโหเนี่ยทรงพลัง3เลยนะครับส่งต่อ100ปี100ปีเนี่ยทำทรงพลังหมดเลยโบนัสสำหรับท่านที่สั่ง20ท่านแรกเท่านั้นเจอบ่อยไหมเจอบ่อยโบนัสเลยจะออกโบนัสปีนี้จะออกโบนัสที่จะออกเป็นประโยคเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เฮ้ยเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่น่าจะมีหรือเปล่าไม่เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์กลับโบนัสนะครับทางเลือกสุดท้ายที่ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงนะครับเพียงทำตามวิธีการนี้คุณจะได้โอกาสเข้ามาอย่างมหาศาลไปเร็วแล้วนะฮะคาดไม่ถึงนะฮะดูตามนะครับคุณจะคาดไม่ถึงแน่นอนเมื่อได้รู้เทคนิคและวิธีการที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นะครับเป็นไงน่าสนใจไหมคาดไม่ถึงเทคนิควิธีการนะครับหวงนี่ก็เป็นคำแบบบอกตรงผมโคตรหวงความรู้ชุดนี้เลยคือประมาณแบบไม่บอกก่อนอะแล้วค่อยสุดท้ายบอกอะเข้าใจไหมหวงบอกตรงผมโคตรหวงแต่หวงแล้วทำไมมันบอกวะเนี่ยคือมันเป็นเทคนิคไงเราไปสังเกตพวกโค้ชพวกอาจารย์ในออนไลน์อะเขาจะใช้ชอบแบบเนี้ยผมก็ตัดสินใจตั้งนานกว่าจะเปิดเผยตรงข้อมูลนี้ไหมผมหวงข้อมูลชุดนี้มากผมหวงความรู้ตรงนี้มากเลยผมหวงเทคนิคนี้มากเลยแล้วก็เล่าตึ๊ด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 นะครับดีที่สุด
ผมได้ใจว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับเป็นไงรู้สึกเป็นไงหล่อหล่อตื่นเต้นรู้สึกมีพลังความทรงพลังก็จะบอกต่อไปนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับแล้วก็เราก็อยากจะฟังต่อนะครับโอกาสสุดท้ายลองแต่งสิโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้รับเงื่อนไขดีๆเช่นนี้อาจจะเติมไปว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยของขวัญ นี่คือของขวัญพิเศษเพียงชิ้นเดียวที่ผมจะมีให้กับท่านที่ตัดสินใจลงมือทำไร้กังวลคุณจะไร้กังวลเรื่องสุขภาพตลอดชีวิตเมื่อคุณได้รู้เคล็ดลับที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คำว่าไร้กังวลเป็นสมพลังตลอดชีวิตสมพลังเคล็ดลับอีกนะครับท้าพิสูจน์ใช้บ่อยไหมก็คล้ายๆแบบตอนที่พิสูจน์แล้วผมขอท้าพิสูจน์เหตุผลตั้งแต่15วันแรกและชัดเจนมากเมื่อครบ1เดือนต่อเลยนะครับถึงคุณนะครับว่าคุณน่ะแต่ว่าถึงคุณมันจะแบบเจาะจงกว่านะครับถึงคุณที่จะได้เรียนรู้4เทคนิคที่ผมจะเล่าในวิดีโอนี้ผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ในทุกเทคนิคที่ผมกันกองไว้อย่างดีครับอันเนี้ยคือแบบพูดเกินนะพูดเกินนะครับเกินหรือจะเขียนบทความเนี่ยจะเขาอ่านจบนะครับเครื่องมือนี่เครื่องมือการสร้างเงินให้คุณ10เท่าเพียงมาใช้จริงจังต่อ30วันแต่ตัวเลขก็ปรับได้นะครับจริง90วัน60วันก็แล้วแต่เราจะสร้างหลักสูตรอะไรแบบเนี้ยครับเขาใช้กันเยอะน้องในโลกออนไลน์ด่วนแต่งไม่ทันใช่ไหมดูด่วนก่อนวิดีโอโดนลบรีบกดดูเลยแต่อีกสิบวันอีกสิบเดือนก็จะเห็นมันยังลอยอยู่นะครับไม่เห็นมันลบสักทีนึงดูด่วนก่อนวิดีโอโดนลบปลอดภัยใช้ได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กสองขวบขึ้นไปจนสูงวัยร้อยปีผมใช้คำสมบัติลังปลอดภัยสองเลขสองนะครับแล้วก็ร้อยนะครับมีใช่มีคำคล้องจองอยู่ในประโยคด้วยนะครับทุกวัยสูงวัยนะครับสองขวบขึ้นไปสองขวบไปถึงปีนะครับสองขวบขึ้นไปจะสูงวัยร้อยปีนี่ก็เป็นสูงวัยกับร้อยปีไม่ใช่สูงวัยไปปีไปกับปีนะครับก็จะมีการคล้องจองเห็นไหมครับเทคนิคนะครับคือเวลาเรามีเทคนิคเราทำบ่อยๆเราจะมีเปอร์เซ็นต์พยายามใส่เปอร์เซ็นต์ในประโยคก็จะมีพลังดูดด้วยนะครับ500%คือการดูดซึมของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีเจลสูตรพิเศษอันนี้ผมอาจจะแต่งนิดนึงนะครับ500%นะครับคือการดูดซึมของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นนะทางออกของสุขภาพที่ดีคือการกินอาหารให้ครบหมู่ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอทางออกจริงๆคำเนี่ยมันมีคำเดียวเนาะคำทรงพลังคำเดียวยังสามารถแต่งเพิ่มได้นะครับคำเตือนควรไม่ร่วมไม่เกินวันละ2ขวดงดอ่านฉลากก่อนอะไรฮะควรอ่านก่อนรับประทานนะครับเราได้ยินบ่อยนะคำเตือนนะครับเมื่อกี้เราใช้คำทรงพลังไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมามีโบนัสนะครับในตอนท้ายที่มีการสร้างประโยคทรงพลังให้เห็นภาพแล้วผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับคือเมื่อเรารู้หลักการใช้คำทรงพลังแล้วเราสามารถเรียบเรียงเป็นประโยคทรงพลังได้และเป็นบทความทรงพลังหรือเป็นคอนเทนต์ทรงพลังได้อีกนะครับให้ดูภาพตั้งต่อไปนี้ครับเวลาเรามีคำทรงพลังแล้วเรามาประกอบในประโยคนะครับเราสามารถร้อยเรียงคำทรงพลังให้เป็นประโยคทรงพลังได้โดยการใช้เทคนิคคำทรงพลังนะครับแทรกระหว่างประโยคไปเรื่อยๆเช่นรับเรียบปุ๊บใส่เทคนิคลงไปปุ๊บมันทรงพลังขึ้นมาแล้วมันก็ลงมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยคทรงพลังที่อาจจะมีคำ20คำแต่มีคำทรงพลัง3คำแล้วเราได้ประโยคทรงพลังนะครับก็จะได้เป็นการสื่อสารหรือคอนเทนต์ที่ทรงพลังนะครับเนี่ยยกตัวอย่างประโยคทรงพลังจะดีไหมถ้าคุณพูดคุณเขียนอะไรทุกคนตอบตกลง 100% ใช้คำให้ฉลาดเพิ่มโอกาสจากศูนย์เป็น100สีแดงก็คือคำทรงพลังจะดีไหมคำทรงพลังตอบตกลงคำทรงพลัง 100% ฉลาดเป็นคำทรงพลังเพิ่มทรงพลัง0 100เนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้เราก็คงเห็นตัวอย่างที่ผมแต่งให้นะครับแล้วเรามารู้เทคนิคก็จะมาร้อยเรียงได้นะครับถ้าเราร้อยเรียงประโยคทรงพลังแล้วสามารถร้อยออกมาเป็นบทความยาวๆเลยเป็น A4
2หน้า A4 3หน้า A4 หรือคุณจะร้อยจนเป็นหนังสือ1เล่มก็ได้ก็เพียงแค่ที่ผมเคยสอนเรื่องเทคนิคการเขียนเนาะจริงๆนั้นแล้วสรุปว่าเป็นเมโลดี้แต่จริงๆแล้วก็มีเทคนิคเนี้ยไปแทรกก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นนะครับขั้นตอนที่1ก็แต่งประโยคเปิดตัวให้อยากอ่านต่อเพราะว่าอันนี้คือหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือที่บอกว่าหนังสือใช้คำให้ฉลาดเพื่อโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยเนี่ยเขาสอนเทคนิคนะขั้นตอนหนึ่งคุณจะต้องแต่งประโยคเปิดตัวให้อยากอ่านต่อในประโยคที่ในบรรทัดที่2ประโยคแรกหรือบรรทัดแรกจะต้องทำให้อยากอ่านบรรทัดที่2และบรรทัดที่2ก็จะต้องทำให้รู้สึกอยากอ่านบรรทัดที่3ที่4ที่5แบบเนี้ยเป็นต้นขั้นตอนแรกนะครับจะต้องแต่งประโยคให้อยากอ่านต่อใช้คำทรงพลังในตัวประโยคแรกเลือกใช้คำสั้นๆที่ทรงพลังในประโยคแรกๆนะครับขั้นตอนที่2แต่งประโยคสุดท้ายให้อ่านจบแล้วรู้สึกประทับใจคืออาจจะเขียนต้นก่อนแล้วก็เขียนปลายเลยแล้วเราค่อยไปใส่ตรงกลางนี่คือเทคนิคของการเขียนนะครับใช้คำในประโยคแรกมาเสริมซ้ำใช้คำอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนที่3ตั้งชื่อเรื่องให้ตรงประเด็นและใช้คำทรงพลังเป็นหัวข้อเรื่องดังนั้นในวันนี้ที่เราเรียนเรื่องของการใช้คำทรงพลังเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งการตั้งชื่อเรื่องหรือชื่อวิดีโอหรือชื่อคอนเทนต์ชื่อบทความได้เพราะว่าถ้าเราเองเนี่ยจะเขียนบทความดีครับเนื้อหาดีหรือคอนเทนต์ดีวิดีโอดีมากเลยแบบพูดดีแบบไม่มีทิฏฐิเลยแต่หัวข้อไม่ได้เรื่องหัวข้อไม่มีการดึงดูดเนี่ยเขาก็ไม่เสพนะครับเขาไม่ดูจนจบหรืออาจจะไม่คลิกมาดูด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราจะต้องแย่งชิงความสนใจเขาโดยการที่การตั้งชื่อนะครับดังนั้นตั้งชื่อก็สำคัญในหัวข้อวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ได้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นคนแนะนำนะว่าสำคัญมากการตั้งหัวข้อนะครับในเมื่อแต่งประโยคแรกได้แล้วก็นำมาตั้งเป็นชื่อเรื่องได้เลยแล้วก็อาจจะใช้คำเซอร์ไพรส์และมาบวกกับคำสำคัญคำทรงพลังในประโยคแรกๆครับไอ้นี่คือเทคนิคที่หนังสือได้บอกไว้ว่าเราสามารถที่จะใช้3ขั้นตอนเนี้ยในการที่จะทำบทความหรือคอนเทนต์ทรงพลังนะครับมาดูตัวอย่างดีกว่าเช่นวันเนี้ยผมทำวิดีโอเนาะผมตั้งวิดีโอว่าความลับของ power word คำทรงพลังใช้คำให้ฉลาดเพื่อโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยถูกต้องไหมผมในเนื้อหาผมอาจจะเนี่ยแค่สไลด์หน้าเดียวนะชีวิตคุณจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับคำที่คุณเลือกใช้นะครับจะดีไหมถ้าคุณพูดอะไรคุณเขียนอะไรคุณทุกคนตอบตกลง 100% แล้วเราก็ใส่เนื้อหาทฤษฎีตึ๊ดๆเสร็จแล้วก็จบด้วยว่าเริ่มฝึกคำเริ่มฝึกใช้คำให้ฉลาดแล้วชีวิตคุณจะกล้ากระโดดอย่างมหัศจรรย์นี่คือตัวอย่างของการเขียนบทความที่แบบเรียกว่าร้อยเรียงจนกระทั่งเป็นบทความทรงพลังได้นะครับนี่คือตัวอย่างเห็นภาพไหมครับเราทำไมต้องใช้คำทรงพลังเพราะเราจะต้องทำเนื้อหาคอนเทนต์ทรงพลังนะครับแล้วร้อยเรียงบ่อยๆนะครับเราก็จะได้แบบสูตรสำเร็จแบบนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนสูตรเรซิปีนะครับในการที่จะเขียนบทความทรงพลังนะครับโบนัสครับเมื่อกี้เล่ามาแล้วผมก็ใช้เทคนิคคือวิดีโอนี้จะเห็นว่าผมก็ใช้คำทรงพลังเป็นเทคนิคหลายอย่างโบนัสคำกระตุ้นการแชร์มันมีการศึกษามาว่าเรามีแพลตฟอร์มFacebook นะเรามีแพลตฟอร์มเว็บไซต์เรามีแพลตฟอร์ม Twitter เนาะมันมีคำอะไรที่ทำให้คนแชร์มากที่สุด10อันดับแรกมีการศึกษาจากทางนักการตลาดแล้วเอามาสรุปให้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองมาดูด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการสรุปจากหัวข้อโพสต์ที่ว่าอยู่ในพวกเว็บไซต์อยู่ในพวกบล็อกต่างๆนะครับมีคำเหล่านี้แล้วทำให้กระตุ้นให้คนแชร์เราทำคอนเทนต์ถ้ามีคนแชร์ดีไหมครับดีไหมคนกดไลค์ดีไหมเราทำเพื่อให้มีการเผยแพร่ถูกต้องไหมครับถ้าคอนเทนต์ไหนมีการไวรัลหมายถึงว่ามีคนแชร์เยอะๆไลค์เยอะๆเราคนเราถ้าเราเป็นคนทำเราชอบไหมครับชอบนั่นคือสิ่งปรารถนาสูงสุดของนักการตลาดออนไลน์ด้วยซ้ำเนาะเราภาษานั่งเขียนนั่งทำวิดีโอแต่งหน้าแล้วพูดนะครับถ่ายลงตัดต่อนู่นนี่นั่นนะวัตถุประสงค์อย่างเดียวที่เราต้องการคือคนชอบเยอะๆคนใช้เยอะคุณดูเยอะๆแล้วมีการวิจัยว่าจะมีอยู่10คำที่ทำให้คนเนี่ยแชร์โพสต์หรือแชร์เนื้อหาจากตัวของเว็บไซต์เราเนี่ยมาก10อันดับแรกมีคำดังต่อไปนี้นะครับฉลาดทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงมีคำว่าฉลาดถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า smart เช่นฉลาดเช่นแบบเนี่ยใช้คำให้ฉลาดเพิ่มโอกาสสูตรเป็นร้อยคนเห็นตรงนี้ผู้คนจะแชร์มากนะครับ smart เท่เป็นอะไรที่เท่มากกับ5เทคนิคแต่งตัว
สำหรับกาล่าดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะแชร์เลยนะฮะประหลาดใจไม่เคยรู้มาก่อนกับสถานที่เที่ยวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเนี่ยคือเว็บไซต์ประเภทเนี่ยที่เขาใช้คำประมาณเนี่ยจะแชร์กันเยอะมากเลยนะครับแชร์แบบว่าระเบิดระเบ้อเลยเป็นไวรัลนะฮะคำว่ามีคำว่าทางวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นนะครับประวัติศาสตร์ครับหรือคำว่าแฮกนี้คนฝรั่งเขาชอบแฮกก็เหมือนกับเทคนิคอ่ะคือแฮกนี่มันเหมือนกับว่าเจาะหรือแคร็กหรือเหมือนกับว่าไปรู้เคล็ดลับอ่ะแต่ถ้าคำไทยเขาจะงงคนไทยก็จะใช้คำว่าอันนี้คือมันมาจากของฝรั่งนะคนไทยคือพวกเทคนิควิธีการนู่นนี่นั่นอ่ะแฮกก็คืออะไรนะครับถอดรหัสเออใช่ถอดรหัสก็ได้นะครับแฮกนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้ามันเลยไม่รู้จะถ้าแปลก็คือเหมือนถอดรหัสหรือวิธีการนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามีอยู่ในเฮดไลน์คนจะแชร์เยอะครับคำว่าเนี่ยแฮกได้แฮกเกอร์ก็คือคำว่าแฮกหรือถอดรหัสหรือคำวิธีการเนี่ยหรือคำว่าฮิวส์หรือบิ๊กหรือฮิวส์ก็คือใหญ่มโหฬารแล้วก็สำคัญคำเหล่านี้ถ้ามาประกอบในเฮดไลน์เนี่ยจะมีการแชร์มากครับถ้าอันนี้คือภาษาอังกฤษคำว่า surprising smart science history critical huge big hack hackable hacker เนี่ยคำเนี้ยเมื่อมันอยู่ในเฮดไลน์ของเนื้อหาในเว็บไซต์คนจะแชร์เยอะแต่ทางไทยถ้าแปลแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงทีเดียวนะบางคำนะครับอย่างเช่นผมคำว่าแฮกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีการเคล็ดลับเทคนิคอย่างเงี้ยคนไทยแชร์เยอะมั้ยแชร์เยอะครับสำคัญอันนี้จะตรงเลยนะครับทางวิทยาศาสตร์รองรับพิสูจน์แล้วอ่ะเมื่อกี้คำที่ผมตั้งมาเมื่อกี้พิสูจน์แล้วค้นพบแล้วนู่นนี่นั่นอ่ะทางวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าอะไรอย่างเงี้ยคนจะแชร์กันเยอะนะครับดังนั้นเวลาเราไปตั้งหัวข้อเป็นไงครับลองเอาคำเหล่านี้ไปอยู่ในหัวข้อเราคนจะแชร์เพิ่มขึ้นวิดีโอเราจะน่าสนใจขึ้นนะครับทันไหมครับประหลาดใจเป็นที่น่าประหลาดใจว่านะเป็นเรื่องประหลาดใจแปลกใจเรื่องพิเศษเรื่องประหลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนแชร์กันระเบิดนะฮะอันนี้คือการแชร์ทวิสเตอร์ซึ่งเอาเฟซบุ๊กนะครับแชร์เฟซบุ๊กเขาบอกว่าคำที่แชร์ระหว่างเว็บไซต์กับแชร์เฟซบุ๊กหรือแชร์ทวิตเตอร์ไม่ซ้ำกันเลยนะมันจะมีคำธรรมชาติของเขาอยู่เฟซบุ๊กจะมีคำต่อไปนี้ครับที่กระตุ้นการแชร์ในเฟซบุ๊กแรงบันดาลใจมาจากคำภาษาอังกฤษว่า inspiration นะครับ inspire นะครับแรงบันดาลใจ inspire เตือน warn ถ้ามีคำว่า warn อยู่ในหัวข้อเนี่ย warning เนี่ยแชร์เลยนะครับให้คำแนะนำadvice นะครับหรือ how to ก็ได้ how to อ่ะวิธีการทำยังไงอ่ะ how to นะครับhow to วิธีการนะครับให้คำแนะนำแล้วก็พวกภาพขำขันข้อความตลกโปกฮารูปมงรูปแมวรูปหมาอะไรเงี้ยตลกอ่ะคนแชร์เยอะนะครับถ้าเราทำบทความมันไม่ตลกก็ไม่ต้องให้มันตลกก็ได้นะครับเราทำเรื่องสุขภาพแล้วถ้าเราทำเพจเรื่องหมาแมวเนี่ยก็ตลกเอาหมาแมวมากิ้งตีลังกานิดหน่อยคนก็แชร์กันระเบิดเริ่มเป็นแสนเป็นล้านละนะครับแต่ว่าเราทำเรื่องสุขภาพก็อาจจะไม่ตลกนะครับอ่ะการรวมพลังนะครับใช้คำว่ารวมพลังยูนิตนะครับคือการให้กิฟต์นะครับให้สิทธิพิเศษส่วนอะไรการให้คือพวกสิทธิพิเศษส่วนลดดีลพิเศษเนี่ยคำเหล่านี้ถ้าอยู่ในหัวข้อของใน Facebook คนจะแชร์เยอะนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับถัดมา Twitter นี่เราไม่ค่อยใช้ Twitter เนาะเพราะว่าธุรกิจเรายังไม่ได้เข้าถึง Twitter มากนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะTwitter ก็เป็นอีก channel นึงเป็นโซเชียลตัวนึงครับเยอะเหมือนกันนะคำที่เขาแนะนำคำตัวที่กระตุ้นการแชร์ Twitter นะครับมีคำว่าสื่อมันจะคำว่ามีเดียโปรดรีทวิตก็คือคำว่าพีทรีทวิตก็แค่ว่าพีทรีทวิตคนก็รีทวิตให้นะแปลกพีทรีทวิตนะครับได้โปรดนะครับพีทนะครับก็มีคนแชร์ติดตามคือคนใน Twitter ก็จะเป็นอีกกลุ่มสังคมนึงเนาะ Twitter อันดับ1ฟรีคุณ10ทำอย่างไรนะครับเลข10หรือทำอย่างไรก็คล้ายๆกันโซเชียลเน็ตเวิร์คคือคำคล้ายๆแบบคำทรงพลังอ่ะสังเกตว่าจะเป็นคำทรงพลังเกิดส่วนใหญ่นะครับโพสต์ยอดเยี่ยมมาจากคำว่าอะไร new blog post หรอโอเคมาจากคำว่า great เอายอดเยี่ยม great post ก็คือ post เลยช่วยเหลือก็คือ help
ลองดูสิลองดูสินี่เขามีแล้วลองดูสิภาษาอังกฤษว่าไงเนี่ยเช็คอีกแล้วอันไหนฮะเช็คอีกแล้วเพราะว่าอ๋อเช็คอินเอาลองดูสิพวกที่เราใส่ภาษาไทยก็ได้คลิกดูสิลองดูสิกดดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ก็ได้ครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับเทคนิคนะครับการใช้คำทรงพลังนะครับและเลือกคำทรงพลังมาสร้างประโยคทรงพลังและร้อยเรียงเป็นถึงบทความทรงพลังนะครับก็อยากให้ทุกคนในที่นี้ครับได้เป็นผู้ที่ทรงพลังครับสื่อสารทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดนะครับวิดีโอหรือจะการทำเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าคนติดตามเหนียวแน่นนะครับแชร์เยอะไลค์เยอะนะฮะแล้วก็เกิดการเติบโตในธุรกิจนะครับแล้วหลายๆคนก็จะได้มีแฟนคลับนะครับแล้วก็ทำธุรกิจยังไงก็ยอดขายเติบโตนะครับยอดขายสูงยอดเยอะเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมณัฐเดชนะครับและก็ผมคือเจมส์พัฒน์ขอบคุณมากครับ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video